สายสุนีโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้า2ทองสุดวิวแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกหยิบคะแนนตุนกรุยทางพาราลิมปิกเกม2024สายสุนีประเดิมสนามแรกโชว์ฟอร์มเยี่ยมหยิบ2ทองสุดวิวแชร์ฟันดาบชิงแชมป์โลกประเทศฮังการีตุนแต้มกรุยทางลุยศึกพาราลิมปิกเกม2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแววสายสุนีชนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทองประเภทดาบเอเฟ่บุคคลหญิงและดาบฟอยบุคคลหญิงคลาสบีการแข่งขันรายการ2022 IWAS Wheelchair Fencing World Cup Eger ฮังการีสนามแรกเก็บคะแนนลุยศึกพาราลิมปิกเกมประเดิมประเภทดาบเอเป้สายสุนีถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับที่1ของรายการซึ่งในรอบ16คนสามารถเอาชนะ DROITMALARME สเตฟ้าจากประเทศฝรั่งเศสด้วยคะแนน15ต่อ7ต่อมารอบ8คนชนะ POZNIAK เตเตียนาจากยูเครน 15-5 ส่วนรอบรองชนะเลิศสายสุนีชนะโชอึนไฮนักดาบจากเกาหลี 15 ต่อ 6 คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะศึกสายสุนียังโชว์ฟอร์มสมราคามือหนึ่งสามารถเอาชนะ FEDOTAISAIEVA โอเลนาจากยูเครน15ต่อ12คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จสำหรับประเภทดาบฟอยสายสุนีถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับที่4ของรายการซึ่งในรอบ16คนสามารถเอาชนะ YESINA โอกาจากประเทศยูเครนด้วยคะแนน15ต่อ2ต่อมารอบ8คนชนะ BIAGINI อเลเซียจากอิตาลี 15-5 ส่วนรอบรองชนะเลิศสายสุนีเอาชนะ TONG อึงกาติ้งนักดาบจากฮ่องกง 15 ต่อ 2 คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะศึกอีกหนึ่งรายการสายสุนียังคงแสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะ CHUNGUN ปิงจากฮ่องกง15ต่อ5คะแนนซิวเหรียญทองเพิ่มอีก1เหรียญและหยิบเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองสำเร็จอีกครั้งทั้งนี้สายสุนีสร้างผลงานในการแข่งครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถเก็บคะแนนกรุยทางไปสู่พาราลิมปิกเกมปารีส2024สายสุนีเผยว่ารู้สึกดีใจที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ผ่านมาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทยรวมถึงทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่มีส่วนในการช่วยผลักดันจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถทอปาริส2024เปิดตัวต้นหอมพิธีกรใหม่ Take Me Out แทนไอ้อภิสดาขอเวลาปรับตัวไม่นานเปิดตัวต้นหอมเรียกว่าใกล้คลอดเต็มทีสำหรับพิธีกรสารไอ้อภิสดาเครือคงคาที่อุ้มท้องลูกสาวอายุครรภ์8เดือนหลายคนเป็นห่วงเรื่องการทำงานเพราะท้องแก่เต็มทีแต่ยังทำงานอยู่ทั้งงานพรีเซนเตอร์ต่างๆรวมถึงการเป็นพิธีกรในรายการ Take Me Out Thailand ที่มีพิธีกรคู่อย่างณเนเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงนะอยุธยาว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเพื่อพักคลอดเมื่อไหร่ล่าสุดวันที่20พฤศจิกายน65ต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์โพสต์คลิปลงไอจีจอยอมพร้อมกับข้อความเล่าว่าขอบคุณพลังโซเชียลที่โหวตให้ดิฉันมงลงในเวทีนี้ดิฉันเห็นคอมเมนต์จากเพื่อนๆแล้วตอนแรกไม่กดดันแต่พอเห็นความคาดหวังของทุกคนและกดดันชิปดีนะอัดก่อนแล้วค่อยมาอ่านทีหลัง555เปิดตัวต้นหอมนี่เป็นการเป็นพิธีกรรายการแรกกับบ้านใหม่ทีวีทันเดอร์และนาเน็กทุกอย่างใหม่หมดแต่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพค่อนข้างมืออาชีพเลยทีเดียวหอมขอเวลาปรับตัวไม่นานค่ะขอสัก80เทป5555
ขอบคุณที่ไว้วางใจวันแรกอัดไป6เทปหอมยังจับจังหวะไม่ถูกดีขอเวลาปรับตัวแปรบอฝากติดตามรายการด้วยนะคะเริ่มวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะเปิดตัวต้นหอมทั้งนี้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาใหญ่กำลังใจเป็นจำนวนมากอาทิจาย่าขีดล่างน้องแพนนี่เหมาะมากกบเอาไป300เทปทักลุยพูลูกทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่ลูกทำไม่ได้เคมาซอนขีดล่างทรีนิวส์เหมาะสมมากๆและยอดเยี่ยมมากเลยเป็นต้นเปิดตัวต้นหอมขอบคุณรูปจากไอจีและเฟซบุ๊ก เกดจินภักดิ์น้องสาวแก้มวิทยานีจูงมือแฟนหนุ่มฝรั่งวิวาสุดหวานพี่สาวสุดตื้นตันวิวาชื่นมื่นเกดจินภักดิ์น้องสาวแก้มวิทยานีเข้าพิธีวิวาหวานแฟนหนุ่มฝรั่งริมทะเลภูเก็ตสุดโรแมนติกแก้มสุดตื้นตันร้องเพลงอวยพรน้องเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเข้าพิธีวิวาไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเกดจินภักดิ์หรือเกดเดือดสตาร์6น้องสาวสุดที่รักของนักร้องชื่อดังแก้มวิทยานีเปียกลิ่นหรือแก้มเดือดสตาร์หลังแฟนหนุ่มชาวต่างชาติแอนเดรียเดเนียลได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายนปี2564ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้วันที่19พฤศจิกายนเกดได้จูงมือแฟนหนุ่มฝรั่งเข้าพิธีวิวาหวานริมทะเลภูเก็ตบ้านเกิดของเจ้าสาวบรรยากาศเต็มไปด้วยความโรแมนติกท่ามกลางครอบครัวแม่พี่สาวเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักอย่างอบอุ่นโดยเฉพาะแก้มวิทยานีพี่สาวรู้สึกตื้นตันยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นน้องสาวสุดที่รักมีความสุขเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วซึ่งเธอก็ได้ร้องเพลงพร้อมอวยพรน้องสาวด้วยว่า We're so happy for you at Katekina Park เจ้าสาวสวยมากบขอให้น้องสาวของพี่มีความสุขมากๆพี่อยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าอะไรพี่กับแม่พร้อมซัพพอร์ตเกดในสิ่งที่น้องมีความสุขนะรักที่สุดตลอดไปจะไอจีเกมมีชายานี่